เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันพุธที่13พฤษภาคม2563นะคะเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะก็ถือว่าในเรื่องของการงานนะคะคนทำธุรกิจค้าขายนะคะก็ถือว่าจากนี้ไปนะคะการค้าขายของคุณก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดหน้าร้านนะคะหรือค้าขายในออนไลน์หรือ delivery อะไรต่างๆนะคะก็จะถือว่าทำกำไรให้คุณแล้วนะคะหลังจากที่คุณรอคอยนะคะมันก็อาจจะเงียบนิดนึงนะคะที่ผ่านมานะคะแต่จากนี้ไปก็สามารถธุรกิจนะคะก็จะสามารถทำกำไรให้คุณแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะจากการที่คุณรอคอยนะคะยังไงก็มีความสำเร็จสมหวังรออยู่ทุกประการนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะปรับเงินเดือนใหม่อะไรอย่างนี้นะคะคนว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายไปรับตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานอย่างมากนะคะเหมือนบางทีก็อาจจะโยกย้ายไปรับตำแหน่งโยกย้ายกับภูมิลำเนาอย่างนี้นะคะเพื่อไปรับตำแหน่งเงี้ยนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะได้งานที่มีความมั่นคงขึ้นนะคะมีเงินเดือนสูงๆนะคะทำให้คุณมีขวัญกำลังใจในการทำงานที่จะอยู่ต่ออย่างเงี้ยนะคะก็ใช้สติในการใช้ชีวิตนิดนึงนะคะอยู่ต่างแดนนะคะมันก็จะมีภาวะขึ้นๆลงๆนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนก็ถือว่าออกมาดีนะคะรวมทั้งการสอบนะคะผลการสอบผลการเรียนออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะยังไงคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะคุณมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่8เหรียญนะคะก็ถือว่าคนที่เล่นหุ้นนะคะเล่นหุ้นหรือเล่นค่าเงินอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าคุณจะได้กำไรจากการค้าหุ้นนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นในหน้าค้าสินค้าต่างๆหรือค้าสังหาริมทรัพย์นะคะคุณก็จะได้เงินจากการเป็นในหน้านะคะบางคนเปิดร้านเปิดรวงเปิดธุรกิจอะไรต่างๆนะคะหรือเปิดโรงงานนะคะก็ถือว่าตอนนี้นะคะก็จะมีกำไรแล้วเห็นผลกำไรนะคะสำหรับคนทำงานประจำอยู่นะคะคุณจะมีโอกาสนะคะที่จะเพิ่มธุรกิจของคุณขึ้นมานะคะฟอร์มธุรกิจใหม่นะคะเช่นว่าทำงานหลักด้วยมีธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะก็ถือว่าธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นงานหลักของคุณที่ได้เงินเดือนที่ได้เงินดีกว่างานหลักก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าสู้ๆต่อไปนะคะหรือบางคนทำงานประจำอยู่นะคะไม่ได้ทำธุรกิจอาจจะมีการปรับเงินเดือนขึ้นนะคะหรือมีเงินพิเศษอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามามีจ็อบพิเศษอย่างนี้นะคะสำหรับคนว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามานะคะหรือมีช่องทางทำเงินใหม่ๆอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่อยากรองานแล้วก็ได้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะมีโอกาสนะคะที่จะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือเลื่อนขั้นทีเดียว2ขั้นนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเลยต่างๆนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้งานดีนะคะที่มีเงินเดือนดีกว่าเดิมนะคะงานดีกว่าเดิมนี่นะคะแต่คุณอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะก็อดทนไปนะคะเดี๋ยวจะมันก็การงานของคุณจะมีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่างานนี้เป็นงานสุดท้ายนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีเยี่ยมนะคะเพราะน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจกับการเรียนนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะบางคนหวังเกียรตินิยมนะคะคุณมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวนะคะคุณได้เกียรตินิยมแน่นอนนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่10เหรียญเลยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการเงินการทองของคุณดีนะคะอาจจะมีโชคจากฟุกๆนะคะจากการงานจากการเสี่ยงนี้นะคะจากการเสี่ยงโชคนะคะหรือมีโชคฟุกจากการทำมาค้าขายไม่ว่าหน้าร้านหรือ delivery อะไรต่างๆนะคะเปิดร้านเปิดรวงเปิดโรงงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีกำไรแล้วนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณก็มีโอกาสปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะแบบที่คนไม่คาดฝันว่ามันจะได้เยอะนะคะเพราะเลื่อนทีไรไม่เคยได้เยอะเลยนะคะแต่จากนี้ไปก็จะได้เยอะแล้วนะคะสำหรับคนว่างงานนะคะคุณก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานที่มีเงินเดือนดีนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับชีวิตคุณนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะได้ปรับเลื่อนขั้นทีเดียว2ขั้นนะคะหรือโยกย้ายกับภูมิลำเนาไปรับตำแหน่งนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับ
คนที่อยู่ต่างประเทศนะคะช่วงนี้คุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะไม่ว่าจะเงินจากงานหลักของคุณนะคะเงินจากงานจ็อบพิเศษอย่างเงี้ยนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษายังไงคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะคุณหวังเกียรตินิยมนะคะหรือจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อนะคะคุณได้แน่นอนนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่สีไม้เท้านะคะก็ถือว่าคุณมีความสำเร็จนะคะมีเรื่องดีๆมีเรื่องที่มงคลนะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเช่นบางคนก็ซื้อบ้านใหม่นะคะขึ้นบ้านใหม่นะคะซื้อรถใหม่อะไรอย่างนี้นะคะซื้อทรัพย์สินอะไรใหม่ๆนะคะหรือบางคนก็ลงทุนเปิดร้านเปิดรวงนะคะเปิดธุรกิจใหม่เปิดโรงงานใหม่อย่างนี้นะคะก็จะมีข่าวดีนะคะเงินทองไหลมาเทมาจากธุรกิจทำมาค้าขายอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือได้โยกย้ายไปอยู่ในจุดที่มีความก้าวหน้าในของหน้าที่การงานนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของงานแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะสอบเข้ารับราชการได้นะคะหรือคุณรอคอยข่าวที่จะได้งานบริษัทดีๆนะคะหรือได้งานไปทำงานที่ต่างประเทศก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณมีข่าวดีแน่นอนนะคะคุณได้สอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการได้เต็มตัวอย่างนี้นะคะคุณมีข่าวดีในทุกอย่างเลยนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานที่มีความก้าวหน้าขึ้นมานะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะคะได้งานดีเงินดีนะคะบางคนก็อาจจะมีแฟนนะคะแต่งงานแต่งการอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสร้างครอบครัวมีธุรกิจของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะในอนาคตนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะแล้วแถมคุณได้เกียรตินิยมด้วยนะคะหลังจบการศึกษาคุณอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นะคะหรือมิเช่นนั้นคุณอาจจะสอบเข้ารับราชการได้นะคะหรือได้งานทำที่มีความมั่นคงนะคะที่เป็นบริษัทชั้นนำอย่างนี้ก็ได้นะคะที่คุณใฝ่ฝันนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะคุณวันศุกร์เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะดิ้นรนฟันฝ่านะคะแมวก้าวชีวิตนะคะฆ่าไม่ตายอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะล้มลุกคุกคานกี่ครั้งนะคะคุณก็กลับลุกขึ้นมาสู้ได้ตลอดเวลานะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดร้านเปิดรวงเปิดธุรกิจเปิดโรงงานอะไรต่างๆนะคะหรือค้าขายในโลกออนไลน์หรือ delivery อะไรอย่างนี้นะคะคุณสามารถที่จะตอบโจทย์นะคะให้ลูกค้าหันมาซื้อสินค้าคุณได้นะคะกำไรของคุณก็จากนี้ไปนะคะเงินทองก็ไหลมาเทมานะคะได้เงินจากการกำไรจากการทำธุรกิจบ้างแล้วนะคะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณได้ปรับเลื่อนตำแหน่งแน่นอนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนให้ความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคนว่างงานยังไงคุณก็ได้งานแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ทำงานรับราชการนะคะคุณมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าจะปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนี้นะคะก็มีความก้าวหน้าในงานคุณตลอดนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณจะได้งานที่ดีมีความมั่นคงมีเงินเดือนดีนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีเยี่ยมนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะน้องเป็นคนเรียนดีอยู่แล้วนะคะทำมุ่งมั่นตั้งใจยิ่งดีกว่าเดิมเลยนะคะไม่ว่าผลการสอบผลการเรียนออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคุณจะจบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะแถมจบการศึกษาแล้วคุณจะได้งานที่ดีมีความมั่นคงทำทันทีนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะก็ถือว่าชีวิตคุณสมบูรณ์พูนสุขนะคะบางคนที่ทำธุรกิจนะคะอาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามหรืออาหารการกินของอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆนะคะล้วนตอบโจทย์ดีนะคะถือว่าเงินทองไหลมาเทมาสร้างกำไรให้คุณได้นะคะคุณมีไอเดียที่ไม่เหมือนใครอย่างนี้นะคะคุณยังไงก็รวยวันยังค่ำอยู่แล้วนะคะให้มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะถ้าคุณมีเจ้านายที่เป็นเพศหญิงนะคะหรือถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนจุกจิกนิดนึงนะคะเขาจะสนับสนุนในเรื่องของการงานคุณนะคะไม่ว่าจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรต่างๆนะคะคนว่างงานก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานอาจจะมีเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคะฝากฝังงานให้เรานะคะแล้วเป็นงานที่ดีด้วยนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนนะคะ
ปรับเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้น2ขั้นทีเดียวอย่างนี้นะคะมีข่าวดีสุดๆในเรื่องของงานเลยนะคะไม่ว่าจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะคะสำหรับคนที่รับราชการก็ถือว่าดีนะคะมีอะไรที่ถ้าคุณจะสอบเข้ารับราชการนะคะหรือจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณควรสอบนะคะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวคุณสอบได้แน่นอนนะคะคนทำงานที่ต่างประเทศนะคะถือว่าคุณมีเป็นช่วงที่ดีของชีวิตนะคะอาจจะได้เจ้านายดีนะคะเงินเดือนดีนะคะแล้วก็คุณมีความสุขกับการงานพอสมควรนะคะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆนะคะหรือดูแลคนชราอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะไพ่เจ้าหญิงคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วไพ่อิมเพรสนะคะไพ่เจ้าหญิงเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะแถมได้เกียรตินิยมเหรียญทองด้วยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่แปดไม้เท้านะคะก็ถือว่าคุณมีความก้าวหน้านะคะในเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะคะแล้วก็การเรียนนะคะสำหรับคนทำธุรกิจนะคะก็อาจจะมีการขยับขยายในเรื่องธุรกิจการค้าต่างๆนะคะก็ถือว่าได้กำไรงามนะคะได้ขยับขยายธุรกิจนะคะได้เงินมาจากหลายทางนะคะเงินทองไหลมาเทมาอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือบางคนก็อาจจะคิดต่อยอดทำธุรกิจของตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับคนที่ว่างานนะคะคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของงานนะคะอาจจะเรียกคุณพร้อมๆกันหลายที่นะคะคุณก็อาจจะมีความเครียดต่อเนื่องนะคะในการที่จะต้องเลือกงานนะคะก็เลือกเอาที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็แล้วกันนะคะที่ไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนสูงแต่คุณได้ประโยชน์จากการทำงานนี้นะคะเช่นว่าสวัสดิการดีอยู่ใกล้บ้านอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายไปรับตำแหน่งหรือสอบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จำเป็นที่ต้องโยกย้ายไปรับตำแหน่งย้ายกับภูมิลำเนาไปรับตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะถือว่าคุณจะมีการขยับขยายนะคะคุณอาจจะค้าขายในออนไลน์ไปด้วยนะคะทำงานหลักไปด้วยนะคะหรือทำจ็อบพิเศษต่างๆนะคะที่ได้เงินมาจากหลายทางนะคะทำให้คุณเก็บหอมรอมริบได้นะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะคุณจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบออกมายอดเยี่ยมนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะอาจจะมีการแก้ไขสักรอบสองรอบนะคะในเรื่องของวิจัยนะคะยังไงคุณก็จบสมหวังแน่นอนนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ